วัสดีครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้วิ่งมาที่จะบอกคุณผู้ชมว่าคิดถึงมากมายเหลือเกินถูกไหมฮะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าวิ่งเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ในตอนนี้คนไทยทุกคนวิ่งเพื่อไปข้างหน้าครับอย่าวิ่งอยู่กับที่ครับแต่ใครก็รู้ว่าวิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับดีต่อสุขภาพร่างกายของเราจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากวิ่งแบบตามสไตล์แอนดี้วิ่งเนี่ยเดือนนึงเนี่ยวิ่งแค่2วันก็พอครับวิ่งวันไหนครับ1กับ16นิ่งกันเลยทีเดียว จากวิ่งกลายเป็นนิ่งเลยใช่ไหมฮะเอ้าก็คิดดูดิคุณลุงเนี่ย180ล้าน30คู่แม่เจ้าอยากได้อย่างเงินบ้างเลยนะฮะไปอะไรเล่าทำไมอ่ะมาโทษทีครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่ดีครับขยันทำมาหากินครับและทำเลเด่นของแอนดี้ในวันนี้ครับที่ต้องบอกเลยว่าคุณควรต้องดูครับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยไม่มีทางหรอกฉันไม่มีโอกาสมาอยู่แถวนี้ได้หรอกไม่จริงถ้าคุณดูรายการนี้เพราะทำเลเด่นของเราคือ BTS พร้อมพงษ์ช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดยที่สุดของงานแสดงบ้านอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีโครงการลดกระหน่ำที่สุดบ้านมือสองถูกที่สุดสินเชื่อบ้านโปรแรงที่สุดพบกัน 17-20 สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ Next station BTS พร้อมพงษ์ Please mind the gap between train and platform โอ้คุ้นไหมครับและโปรดเตรียมพร้อมกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้ให้ดีๆครับเพราะว่าคอนโดแถวนี้เนี่ยราคาไม่ธรรมดาเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ไพรม์แอเรียของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานี BTS ที่ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าหรูๆที่เป็นศูนย์รวมการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับ World Class เลยทีเดียวครับทั้ง The Emporium The M Quartier และส่วน The M Sphere ต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขากำลังเปิดพื้นที่ให้ Dinosaur Planet ครับมาสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นไปพลางๆก่อนโดยกำหนดการเดิมของ The M Sphere นั้นจะเปิดใน2563ครับนอกจากนี้ BTS พร้อมพงษ์ก็ยังอยู่ตรงกลางระหว่างอโศกกับทองหล่อนะครับซึ่งฝั่งอโศกนั้นเป็นพื้นที่ทางธุรกิจทุกคนทราบกันดีครับมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับขณะที่ทองหล่อนั้นก็เป็นย่านไลฟ์สไตล์สำหรับการพักผ่อนช้อปปิ้งกินเที่ยวในวันว่างนั่นเองครับอุ้ยสเปคแบบนี้นี่เองครับที่ทำให้ย่าน BTS พร้อมพงษ์กลายเป็นโซนอยู่อาศัยเกรด A เพราะอะไรครับเพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานหรือชีวิตส่วนตัวอยู่ตรงนี้ก็สะดวกสบายทั้ง2อย่างเลยครับและในพื้นที่เองเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเลยครบทุกสิ่งอย่างเกรดพรีเมียมชื่อดังระดับประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยแถมเป็นย่านที่ชาวต่างชาติมาทำงานในบ้านเราอยู่กันเยอะเลยครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแถวนี้นี่มีมากๆเลยครับซึ่งชาวต่างชาติเหล่านี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอนโดมิเนียมในย่านนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดซื้อหรือตลาดเช่ามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นย่านที่คนไทยรายได้สูงก็ชอบคนต่างชาติก็ชอบและแน่นอนว่านักลงทุนก็ชอบมากๆเลยเหมือนกันครับซื้อไว้ปล่อยเช่าหรือซื้อมาขายไปทำกำไรระยะสั้นก็ยังได้เลยนะครับตอนนี้คอนโดที่เปิดขายใหม่ๆยิ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้านะฮะและใกล้ถนนใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปแตะบนเพดานเลยครับที่ตารางเมตรละ 3-4 แสนบาทไปแล้วและเรทไอเทมเนี่ยที่หลายคนไม่ลังเลที่จะจ่ายเพราะอะไรครับเพราะเชื่อว่ามูลค่าในอนาคตจะต้องเพิ่มสูงกว่านี้อย่างแน่นอนอย่าเพิ่งถอดใจไปสิครับคุณผู้ชมครับในย่าน BTS พร้อมพงษ์เนี่ยเขาก็ยังมีช้อยราคาที่เบากว่านี้ให้เลือกอยู่เหมือนกันนะก็ขยับเข้าไปในซอยหน่อยสิครับเขายังมีอีกตั้งหลายโครงการและสภาพในซอยแถวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเลขคู่หรือเลขขี้ก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์ภัตตาคารร้านอาหารทั้งไทยจีนญี่ปุ่นฝรั่งแนวชิคๆเก๋ๆก็ยังมีอยู่เยอะระดับน้องๆทองหล่อเลยก็ว่าได้นะครับโดยราคาคอนโดใหม่ๆเนี่ยนะครับที่ขายในตอนนี้ก็มีตั้งแต่ตารางเมตรละแสนกว่าบาทขึ้นไปหรือว่าสัก3ล้านบาทต่อยูนิตอันนี้พอจะไหวอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณเจอโครงการที่ชอบและมีความพร้อมจัดไปเลยนะครับอย่าลังเลอย่าคิดมากครับเพราะดูแล้วโอกาสที่มูลค่าคอนโดแถวนี้จะสูงขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องถามใครถามผมนี่แหละชั่วไม่มั่วนิ่มโอ้ไฮโยโกไซมัสเน่อีโอเทนกิเดสเน่แหมมาอยู่ที่นี่แล้วซอย33/1นี่นะฮะมันต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าข้างในซอยนี้ทั้งหมดเลยทั้งเวิร์กนี่เนี่ยเขาเรียกว่าJapanese Townครับ
Hi Genki desu ka Irashaimase เป็นไงล่ะคุณผู้ชมครับแหมไม่ต้องอายครับเราคนไทยครับที่นี่ก็เหมือนบ้านของเราเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาแถวนี้แล้วมันต้องเบลนฮะต้องเป็นคนญี่ปุ่นเราคนไทยเราเป็นได้ทุกเชื้อชาติอยู่แล้วนะฮะแต่สำคัญที่สุดคือต้องฝึกภาษาญี่ปุ่นสักหน่อยนะครับและรวมไปถึงนะนี่และด้านบนนี้ก็คือ BTS พร้อมพงครับโอ้แถวนี้ผมบอกเลยเจริญงอกงามกันเหลือเกินนะฮะและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไหนๆก็มาที่ญี่ปุ่นในประเทศไทยแลนด์แล้วนะฮะโอ้ต้องบอกแถวนี้เนี่ยคงญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เยอะอุ้ยอะไรป้าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะโอ้โหอะไรก็ตบอะไรก็ตบแหมคิดถึงกันมากมายเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแอนดี้พกพาอาวุธมาด้วยครับนี่ครับถ้าเราจะไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอยู่เยอะแหมอะไรก็ตบอีกแล้วพวกคนนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรและรวมไปถึงคอนโดเด็ดในย่านแถวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าอยากอยู่ตรงนี้อยากเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ต้องอยู่ที่นี่สักครู่เดียวเดี๋ยวไปดูกันมาช่วง Home Choice สนับสนุนโดยที่สุดของงานแสดงบ้านอภิมหกรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีโครงการลดกระหน่ำที่สุดบ้านมือสองถูกที่สุดสินเชื่อบ้านโปรแรงที่สุดพบกัน 17-20 สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ คิดมาคุณผู้ชมครับถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาคอนโดนะฮะหรืออยากได้คอนโดประมาณสัก30ตารางเมตรแถวย่าน BTS พร้อมพงษ์ผมพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะต้องมีเนี่ยรายได้ขั้นต่ำในประมาณสัก 150,000 บาททุกๆเดือนนะครับอะไรนะฮะบอกเลยบอกผมบอกคนกรุงเทพบอกคนทุกๆจังหวัดและรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่นอกประเทศที่กำลังชมรายการ Home Buyer's Guide อยู่ครับอันนี้ผมจริงจังมากเพราะเป็นห่วงมากเพราะว่าที่นี่มันคือซูเปอร์ไพรม์แอเรียครับนะต่อตารางเมตรเนี่ยประมาณ 3-4 แสนบาทจริงๆนะครับโอ้โหต้องมีเงินนิดนึงนะฮะสำหรับซูเปอร์สตาร์อย่างแอนดี้500 บาทขึ้นไปอ่ะคืนมายังโหพี่นูเอาอย่างนี้เลยเหรอหน้าทีวีอย่างนี้เลยเหรอได้หรอกเอาไปพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะโอ้ไม่ต้องซีเรียสครับพี่แอนดี้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมไม่ได้ยินดีมากเลยทีเดียวโอ้ดูรายการโฮมไบเออร์ทุกอย่างมีหวังครับพี่แอนดี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะพูดถูกไหมฮะเมื่อกี้คุยกำลังนั่งเก๊กซีนิดหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมเขาก็แบบคงอยากจะได้แถวนี้แหละแต่เราก็ต้องเตือนเขาไว้ก่อนไงว่าแถวนี้เอาจริงแล้วอะต่อตารางไม่ก็ประมาณ 3-4 แสนบาทถูกไหมจริงครับก็จริงครับแต่เดอะทิกสุขุมวิท39ราคาสมเหตุสมผลครับตบมือหน่อยตบมือหน่อยคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เดอะทีนะครับผมที่นี่เลยนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในซอยสุขุมวิท39เดี๋ยวคุณปัดบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าเดอะทีสุขุมวิท39แน่นอน39อยู่ตรงไหน39ครับครับของเราอยู่ใจกลางสุขุมวิท39นะครับสามารถที่จะทะลุไป M Quartier หรือสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์นะครับสามารถจะทะลุไปเพชรบุรีนะครับทะลุไปเส้นโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับหรือว่าท้องหล่อก็ได้ครับแล้วก็สามารถทะลุไปอโศกได้เช่นกันครับโหนี่ไปได้หลากหลายทางมากไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยไม่ต้องเลยครับผมเดี๋ยวอยากให้ปัดเนี่ยโชว์หน่อยว่าหน้าต่างรถชีคสุขุมวิท39เนี่ยเป็นยังไงดีครับไปดูกันครับไปสิครับครับผมมาว้าวเป็นยังไงครับพี่แอนดี้หล่อไหมครับพี่สุดยอดนี่คือ The Teak สุขุมวิท39หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอครับผมคอนโดโลไรส์8ชั้นนะครับ70ยูนิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนกลาง Facility กันนะครับครับผม Facility ส่วนกลางของเรานะครับเราให้เยอะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆให้อย่างนี้เลยเหรอให้อย่างนี้เลยครับไม่ใช่เป็นโมเดลให้แบบดูแบบว่า
ให้เกิดแบบจินตนาการนะให้แบบนี้เลยครับเราจะมี Infinity Edge Pool นะครับหมายความว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ชั้นบนนะครับแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านรอบนะครับครับจะได้เห็นเส้นขอบฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะครับไม่มีอะไรบังตรงนี้ไม่มีอะไรบังครับผมและก็เราจะมีออนเซ็นให้อยู่ตรงนี้ด้วยครับนี่คือออนเซ็นเหรอออนเซ็นครับผมว้าวแล้วด้านบนเนี่ยด้านบนจะเป็นสนามพัดกอล์ฟครับมีสนามพัดกอล์ฟด้วยเหรอมีครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับของเรานะครับยกล็อบบี้นะครับขึ้นมาชั้น2นะครับเพื่อที่จะได้สเปซของล็อบบี้ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเลยก็ว่าได้นะครับแล้วยังมีห้องดูหนังและฟิตเนสให้นะครับมีห้องดูหนังให้ด้วยเหรอใช่ครับสำรองที่จอดรถไว้ให้3ที่นะครับสำหรับรถ plug-in hybrid นะครับครับสำหรับชาร์จรถที่เป็น plug-in hybrid ครับโดยเฉพาะเลยนะนะครับแล้วเหมาะกับ The Tick แบบนี้ครับนะก็เลยจัดเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยครับผมมีอะไรอื่นอีกไหมทั้งหมดมี8ชั้น70ห้องนะครับสังเกตว่าทางระเบียงเราให้เป็นกระจกหมดเลยฮะใสตลอดเลยครับแล้วนี่คือพระเอกของเราอยู่ด้านหน้านะครับ The Tick นะครับจะเป็นดีไซน์ที่เข้ารับกับธรรมชาติในรอบๆโครงการนะครับนี่คือด้านหน้าที่เราดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับเป็นทางเข้ามันมีความเป็นโมเดิร์นมากๆเลยหรือเปล่าครับแล้วก็ออร์แกนิกด้วยครับออร์แกนิกถูกต้องครับผมเราดีไซน์มาพิเศษให้มีความโค้งมนให้เข้ากับธรรมชาติแถวๆสภาพแวดล้อมโครงการครับดูภาพรวมกันไปแล้วอย่าต้องให้นั่งเพ้ออยู่คนเดียวครับพาไปดูห้องหน่อยได้ไหมไปดูห้องกันพี่วันนี้ห้องเป็นไงไซส์อะไรวันนี้เราจะมีห้องนะครับไซส์ 56.5 ตารางเมตร2ห้องนอนนะครับครับแล้วก็จะมีห้อง31ตารางเมตรนะครับ1ห้องนอนครับผมอ่ะงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับกินมาเชิญครับอุ้ยสุดยอดเพนดี้มาเลยครับนี่อันนี้ภูมิใจเสนอเลยนะครับเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ 56.5 ตารางเมตรครับผมตกแต่งครบอย่างนี้เลยครับใหญ่มากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความเป็นคลาสซี่นะของสีไม้ที่ใช้ใช่ครับทุกอย่างจะตกแต่งให้แบบนี้เลยครับอย่างนี้เลยแบบนี้เลยครับ fully furnished ใช่ไหมครับ fully furnished เลยครับและตรงนี้ยังไงฮะตรงนี้เราจะเป็นกระจกนะครับตัวครัวจะมีเตาดูดควันนะครับที่ดูดออกไปนอกอาคารนะครับไม่ใช่ระบบหมุนภายในนะครับอ๋อเหรอใช่ครับคือไม่ใช่ว่ามันมีฟิลเตอร์อยู่แค่นี้ไม่มีครับคือปื๊ดออกไปเลยครับเรามีระบบให้ครับดีมากครับผมทั้งหมดให้อย่างดีหมดเลยครับพวกท็อปพวกกระจกด้านหลังเราจะให้เต็มสเปคเลยครับผมเพื่อนที่ลองดูพื้นนะครับดูสีพื้นค่อนข้างที่จะเทาๆนะครับออกโมเดิร์นสไตลิชนะครับคือเหมือนกระเบื้องยางเหมือนกระเบื้องยางใช่ไหมใช่ครับเหมือนกระเบื้องยางครับผมแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมโต๊ะอะไรพวกนี้เนี่ยตู้โต๊ะที่เห็นได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับอันนี้เป็นไงฮะตัวนี้เราจะให้เป็นตัวที่เวิร์กกว่านี้นะครับตัวนี้จะหนักหน่อยเราจะให้ตัวเป็นแคบิเนตที่ดูสวยงามกว่านี้นะครับผมอ๋อเหรอใช่ครับเออนี่ก็สวยแล้วนะแล้วก็ดูทางด้านระเบียงครับพี่ได้เลยครับนี่เลยโหอันนี้คือไงฮะนี่คือเป็นตะแกรงเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมมีเก็บไว้ให้อย่างดีเลยครับก็จะไม่ออกมารกและเกะกะดีมากตัวนี้คือบรรยากาศความเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศรอบข้างของเดอะทีคนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะมีต้นไม้เขาเขียวแบบนี้ตลอดใช่ครับสวยแล้วก็จบด้วยฮะตัวนี้เพียงที่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนไซส์มาสเตอร์เบดรูมกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมพาชมห้องน้ำเล็กก่อนนะครับโอเคครับผมโอ้นี่คือเล็กเหรอนี่คือเล็กแล้วครับผมว่าใหญ่ครับโอ้ยนี่คือให้แบบนี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยครับกระจกกั้นชาวเวอร์สุขภัณฑ์ของโคเลอร์นะครับโอ้ยสุดยอดอ่ะคือมันโซไฮนะครับคือมัน very luxury มากครับนี่ห้องน้ำเล็กครับมามีครับเพียงดีนี่เป็น master bedroom นะครับความโอดโถงเตียงจะเป็นเตียงใหญ่นะครับผมตัวห้องจะตกแต่งด้วยwallpaper ให้หมดเลยนะครับนะครับครับอันนี้ก็คือ built in ให้ดูจะมี built in ให้ดูใช่ฮะทําอย่างงี้อีกแล้วทําอย่างงี้เลย ผมว่าใช่สุดแล้วนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวเราจะมีกระจกมุมนะครับที่ทําให้ห้องกว้างนะครับที่จะรับแสงได้ดีดีมากเลยอ่ะคือมันไม่มีอะไรกั้นระหว่างฮะในบ้านเราในห้องของเรากับข้างนอกเลยครับผมนะครับผมครับผมความพิเศษของ master bedroom นะครับของเราจะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไปเลยครับผมนี่จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าที่เราบิ้วให้นะครับครับนะครับอันนี้ให้อย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยครับตัวสีนี่จะรับกับตัวอาคารด้านนอกและด้านในนะครับครับผมอ
ับพี่แอนดี้นี่คือห้อง1ห้องนอนนะครับ31ตารางเมตรนะครับของเรายังมีไซส์ 28.5 ตารางเมตรนะครับนี่คือไซส์31นะครับซึ่งเป็นห้องตัวอย่างนะครับเราจะมี36ด้วยใช่41ด้วยครับผมครับจนไปถึง2ห้องนอน 56.5 กับ57ครับผม The Teak สุขุมวิท39นะครับลองมาดูกันได้มีอะไรตกหล่นอีกไหมครับของเรามีแค่70ยูนิตนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมครับผมเพราะว่าห้องนี้ไปไวมากเลยนะครับโอ้นี่แหละผมกลัวตรงนี้แหละไม่รู้มาเลทไปหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะคุณผู้ชมครับว่าทุกอย่างสวยหมดโดยเฉพาะห้องน้ำใช่ครับตัวห้องน้ำเนี่ยเราใส่อ่างเข้าไปทุกๆไทป์เลยนะครับทุกไทป์เลยนอกจากไทป์เดียวที่เป็นห้องเล็กสุด 28.5 นี่เราจะให้เป็นกระจกชาวเวอร์แทนนะครับโอเคได้นะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับผมยกนิ้วให้10เลยขอบคุณมากครับก็รีบหน่อยนะครับนะครับผมตอนนี้โครงการ The Teak ของเราเนี่ยสร้างไปไหนแล้วเพิ่งเริ่มก่อสร้างนะครับแล้วเสร็จปลายปีหน้าครับผมปลายปีหน้าใช่ for sure for sure ครับแน่นอนเลยนะครับนะครับเอาละคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วที่นี่ตกต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะแสนต้นๆครับผมแสนต้นๆต้นไม่เกินแสนกลางครับไม่เกินแสนกลางนะครับครับผมคือแต่ละฟลอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมรู้เลยคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ราคาของ The Teak แล้วนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านสำหรับ2ห้องนอนครับ 7.5 ล้านบาทเองเหรอเป็น2ห้องนอนที่ราคาดีที่สุดใช่ครับในแถบนี้เลยครับผมแต่ได้ของที่ยอดเยี่ยมที่สุดใช่ครับเลิศมากเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูแล้วนะและอยู่ตรงนี้เองสามารถนั่ง BTS มาดูได้เลยได้เลยข้างหน้าถ้าไม่มีรถนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างปึ๊ดก็มาถึงเลยถูกครับนะครับผมเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณปัดมากๆขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับอะไรไปต่อเอ้าลืมไปอุ้ยนึกว่าช้อยสุดท้ายแล้วเห็นอ่านแล้วมันติดเหลือเกินชอบอ่ะเป็นความรู้สึกคุ้นเคยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันต่อครับอีก1โฮมช้อยแต่จะย้ายจากตรงนี้สุขุมวิท39เนี่ยไปบางนาสุวรรณภูมิครับที่นั่นเนี่ยเขามีบ้านเดียวที่ราคาจับต้องได้เจอกันแล้วจ้ะช่วงโฮมช้อยสนับสนุนโดยที่สุดของงานแสดงบ้านอภิมหากรรมบ้านคอนโดและสินเชื่อแห่งปีโครงการลดกระหน่ำที่สุดบ้านมือสองถูกที่สุดสินเชื่อบ้านโปรแรงที่สุดพบกัน 17-20 สิงหาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เจ้าของธุรกิจหรือว่าคนทำงานที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับถ้าได้มีบ้านอยู่ใกล้ๆถนนบางนาตราดแล้วก็ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเนี่ยแถมมีเมกะบางนาแล้วก็มีสิ่งอำนวยวัสดุต่างๆนี่ครบครันกันเลยขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่อารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิครับซึ่งตอนนี้เขามีบ้านโซนใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ออกแบบได้แบบโมเดิร์นจริงๆแถมวัสดุแต่ละชิ้นเนี่ยที่ให้เลิศมากๆพูดขนาดนี้แล้วพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับคุณไหมกันเลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โครงการอารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือน้องไหมนะครับที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่แอนดี้มาเยี่ยมโครงการของเราเป็นที่แรกเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดมันมาในโซนใหม่นี้ใช่ค่ะนี่เป็นโซนใหม่เลยค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางโครงการต้องบอกพี่แอนดี้ก่อนเลยนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยมีหลายเฟสค่ะครับซึ่งข้างในเนี่ยได้ขายไปหมดแล้วต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจที่มาอยู่อาศัยกับเรามากๆเลยค่ะขอบคุณด้วยเหมือนกันโอ้โหรู้สึกแบบเป็นลูกบ้านที่นี่แล้วรู้สึกอุ่นใจจังเลยอ่ะเจ้าของดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลย นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เรามาโฟกัสกันอยู่ที่โซนใหม่ด้านหน้าโครงการใช่เลยค่ะมีทั้งหมดกี่หลังมีทั้งหมด73ยูนิตค่ะอันนี้มีกี่แบบครับเนี่ยแบบบ้านของเราจะมี2แบบค่ะเป็นแบบพรีเมียมและเอ็กซ์ซิโอค่ะครับผมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด220ตารางเมตรค่ะครับผมสร้างอยู่บนที่ดิน66ตารางวาค่ะพี่ได้สังเกตดูนะคะแบบบ้านของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะครับผมความแตกต่างระหว่างเก่าและใหม่นี่มันยังไงฮะอ๋อถ้าเป็นแบบใหม่นะคะเราดูข้างบนจะเป็นเทอร์เรสค่ะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นสไตล์รีสอร์ทยังคงไม่ทิ้งแบบเก่าอ๋อโอเคยังมีการเขาเรียกว่าคอนติเนียใช่ค่ะของความเป็นกลิ่นอายกลิ่นอายอยู่ใช่ค่ะโอ้เลิศมากเลยทีเดียวของเราเนี่ยจะสร้างโรงจอดรถ
มาเพื่อให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฟรีๆไปเลยอ๋อโอเคสำหรับประตูของเรานะคะครับเราให้เป็นออโต้เกตไปเลยค่ะอืมโหสุดยอดคุณผู้ชมครับดูใหญ่มากเอ้าตอนนี้ผมว่าเข้าไปดูเลยไหมไปเลยค่ะไปครับมายินดีต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะกับภายในบ้านของพรีเมียร์โอ้โหอันนี้คือใช้ที่มีชื่อว่าพรีเมียร์เป็นใหญ่สุดของเฟสนี้ละค่ะก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือ220ตารางเมตรใช่ที่ใช้สอยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่บนพื้นที่66ตารางวาถูกค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำและก็สามารถจอดรถได้อย่าง2คันตามที่เราเห็นด้านหน้าค่ะพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้ใช่ค่ะนี่คือห้องรับแขกใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เป็นห้องรับแขกของเราสังเกตได้ว่าจะใหญ่มากซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะกั้นห้องนี้เป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุใหญ่เลยทีเดียวใช่ค่ะและได้ข่าวมาอีกนะครับว่าด้วยความที่โซนใหม่เฟสใหม่แล้วเนี่ยก็ยังแถมความเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้ด้วยใช่ค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะทุกวันนี้มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากแน่นอนครับอันดับแรกเลยนะคะไฟของเราจะใช้เป็นระบบทัชสกรีนและแถมนะคะเรายังมีโมชั่นออโตโมติกเป็นไฟลักษณะการใช้งานของมันก็คือเมื่อคุณเข้าสู่ห้องนั้น uh-huh. ไฟจะติดหรือปิดโดยอัตโนมัติคือต้องเซตเอาไว้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะเป็นเหมือนเซ็นเซอร์ค่ะอ๋อเหรอใช่ซึ่งพรีเมียร์เนี่ยจะติดทั้งหมด3จุดและเห็นเดี๋ยวก่อนมีบอชอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นสัญญาณการขโมยค่ะ ที่เราให้ลูกค้าทั้งหลังครับเป็นส่วนที่สามารถลิงก์เข้ากับสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนี่ไงสังเกตได้นะคะว่าเนี่ยสัมผัสถึงส่วนอ๋อตัวซีก็คือนี่มาตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้แล้วก็โค้งมาตรงนี้ใช่คือเราสามารถจัดสวนแล้วก็เทควิวได้อย่างสบายใจเลยค่ะโอ้โหโอเคเลยเห็นภาพอันนี้เป็นห้องทานข้าวค่ะครับผมซึ่งจะพอดีสำหรับการใช้งานของเราครับอูอังจีโต๊ะใหญ่กว่านี้ได้เลยนะสบายเลยค่ะบรรจุคนได้เยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับสวยไหมคะว้าวคือมันตัดดีอ่ะใช่ใช้ความเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์สีดำเนาะใช่ค่ะมันจะดึงความโดดเด่นเข้ามาครับอันนี้คือยังไงฮะเพนนี่อยากได้ปะคะถามผมนะใช่ค่ะถ้าผมอยากได้หมายว่าคุณผู้ชมต้องได้นะใช่ค่ะให้ละให้เลยค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับโครงการของเราไอนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ชมครับนี่เมื่อกี้ผมซิกแซกเข้าไปนี่ได้จริงๆนะครับโอ้ยตบมือเลยครับผมโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เซ็นสัญญาไว้ด้วยนะฮะได้เลยค่ะเฉพาะชาวของบริษัทใช่ค่ะถ้ารู้ตัวว่าอยากได้บ้านหลังนี้รีบมาครัวนี้ให้ให้เลยฟรีถูกค่ะโอเคไปโอ้ขอบคุณมากเลยน่ารักมากข้างล่างนี่ก็ใหญ่แล้วนะข้างบนนี่เป็นไงเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพนนี่รู้สึกอะไรไหมคะครับถึงความแน่นหนึบของบันไดของเราเออนี่กำลังจะถามอยู่ว่าวัสดุที่ใช้นี่คืออะไรวัสดุของเรานะคะใช้เป็นไม้จริงค่ะซึ่งเป็นไม้แดงมาจากโรงงานค่ะอ๋อเหรอฮะซึ่งมีความแข็งแรงมากๆแล้วสีสวยด้วยนะใช่ค่ะเออและนี่โอ้นี่เป็นสแตนเลสแน่เลยใช่ค่ะเป็นสแตนเลสนิ้วแน่นหนึบแน่นหนึบเลยค่ะเยี่ยมเลยอันนี้เป็นไม้ปาเก้เข้าลิ้นเป็นไม้แดงค่ะก็คือวัสดุเดียวกันใช่วัสดุเดียวกันซึ่งเขารับประกัน5ปี5ปีเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูมาสเตอร์กันดีกว่าได้เบดรูมของเรานะฮะไปค่ะมาสเตอร์เบดรูมค่ะน่าแหละที่อยากดูว้าวค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นสวิตช์ไฟทัชสกรีนข้างล่างใช่ค่ะข้างบนเรามีปลั๊กที่เป็น USB ให้ด้วยเหรอใช่ค่ะเออไว้เดี๋ยวเก๋อ่ะไอ้นี่ทำมือถือใช่ไหมคะทำหัวหายปุ๊บไม่ต้องกลัวเลยค่ะสามารถเสียบได้เลย USB เสียบปุ๊บชาร์จแบตได้เลยค่ะนี่ไงคิดให้เราก่อนเลยถูกต้องค่ะเยี่ยมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันดีกว่าในส่วนของ Master Bedroom ของเรานะคะก็จะติดตั้ง Air Cassette ค่ะให้เลยเหรอฮะใช่ค่ะมากับบ้านถูกต้องค่ะและตรงข้างล่างถูกต้องค่ะให้ด้วยเหมือนกัน Air Cassette เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้แบบดูแง่หน้าดูเลยนะโอ้ขึ้นมาได้ฟรีๆไปเลยคุณผู้ชมครับ2ตัวถูกต้องค่ะแอร์คาเซ็ตนะครับผมโอ้โหนี่ในห้องนี้โอ้นี่คิงไซส์สบายๆเลยนะครับพื้นที่เยอะโอ้โหเลยตั้งเยอะเลยเอาตัวนี้ใส่โซฟาไปอีกตัวยังได้ถูกต้องนะครับอ่ะมาดูส่วนของ Walk-in Closet ค่ะอันนี้เป็น Walk-in Closet ก่อนเข้าห้องน้ำ Master Bedroom สวยงามมากเลยนี่เลยครับห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำนะจ๊ะ
นี่ถ้าโอดถุงใหญ่ขนาดนี้แล้วสวยด้วยผมทานข้าวในนี้ก็ยังได้เลยให้ชะโคค่ะเฮ้ย hey. เป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะครับเป็นออโต้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นออโต้ฟัดดิ้งตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมค่ะโหแพงนะเนี่ยเหมือนห้องน้ำญี่ปุ่นเลยค่ะอ่ะอันนี้เป็นส่วนของ Master Bedroom ใช่ค่ะห้องน้ำน่าทานมากเอ้ย น่านอนมากเอ้ยน่าอาบน้ำมากเดี๋ยวเข้าไปต่อดีกว่านี่คือภาพรวมทั้งหมดของอารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมินะครับซึ่งย้ำอีกทีว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเฟสสุดท้ายแล้วใช่ค่ะนะครับซึ่งมีแค่73หลังถูกต้องค่ะนะวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยียนที่พรีเมียร์ใช่ค่ะอีกหลังนึงคือชื่อ Exio ค่ะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด190ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่52ตารางวาค่ะอันนี้คือทั้งหมดแล้วที่เราไปดูกันมาไม่มีอะไรตกหล่นแล้วใช่แต่รู้อย่างเดียวว่าครัวแถนนะคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วอ่ะโครงการตอนนี้เรากำลังเปิดโซนแรกนะคะที่14ยูนิตค่ะอ๋อโอเคใกล้หรือยังใกล้แล้วค่ะและต้องบอกงี้คุณผู้ชมสำคัญที่สุดคือโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคนพูดถึงเยอะเพราะอะไรเดินทางจากที่บ้านตรงนี้เลยที่เราอยู่เนี่ยไปยังสุวรรณภูมิเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นใช่ยูเทิร์นเดียวถึงเลยถูกต้องค่ะอยู่ตรงนี้ใช่เดินทางสะดวกไปต่างประเทศง่ายๆต่างจังหวัดสบายๆเลยถูกต้องค่ะและราคาผมบอกเลยว่าถ้ามาแบบนี้แล้วเป็นแกรนด์โอเปนนิ่งเบาๆให้กับพวกเราเนี่ยนะโอ้โหพิเศษมากพิเศษมากเพราะฉะนั้นราคาของพรีมิโอหลังนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ 7.7 ล้านบาทค่ะ 7.7 ล้านบาทเองเหรอใช่ค่ะว้าวกับสเปคที่เราให้แบบสเปเชียลมากๆแถมครัวด้วยแถมครัวด้วยค่ะแป๊บเดียวหมดเชื่อผมขอบคุณค่ะรีบมารีบมาและส่วน Exio ล่ะครับ Exio นะคะจะเริ่มต้นที่ 5.9 ล้านบาทค่ะอืมนะฮะก็อย่างที่บอกไปมีกี่ห้องนอนนะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะฮะ3ห้องน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่สอยผมว่าสบายๆเลยถูกต้องค่ะนะและมีโปรโมชั่นมีอะไรมอให้กับพวกเราไหมโปรโมชั่นของเรานะคะพิเศษมากๆขึ้นไปอีกถ้าบอกว่ามาจากรายการของพี่แอนดี้ครับแถมครัวไม่พอเราลดด้วยค่ะ 50,000 บาททั้ง2หลังเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมครับขอบคุณผมหน่อยสิครับแม่ วันนี้นี่โอ้โหจนได้เลยเห็นไหมเกรงใจจังเลยป้าไม่ว่าเนาะไม่ว่าค่ะไม่ว่าเนาะไม่ว่าเนาะแต่ถ้าเข้ามาแล้วคุยอะไรถูกอกถูกใจกันเผื่ออาจจะมีอะไรแถมไปอีกก็ได้ถูกต้องค่ะและความคืบหน้าโครงการตอนนี้เป็นไงครับโครงการของเรานะคะ14ยูนิตแรกเนี่ยจะสร้างเสร็จและพร้อมโอนปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้แล้วใช่ค่ะถ้ามีโอกาสรีบมาเลยเพราะที่นี่รอคุณอยู่กับอารีนาการ์เด้นบางนาสุวรรณภูมิค่ะวันนี้ต้องขอบ๊ายบายจากโครงการที่น่ารักและแสนลักชัวรี่ขนาดนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราคุณผู้ชมครับต้องกลับมาเจอกันใหม่นะสัญญากันแล้วนะครับอย่าทิ้งกันนะนะครับนี่ฝากไว้ด้วยก้าวแรกเนี่ยสำคัญนะครับแต่ถ้าก้าวไปด้วยกันเนี่ยจะดีกว่าไหมอ่ะนะยังไงฝากด้วยนี่คือรายการคุณนะครับ Home by Sky ทำเลเด่นโครงการไอดีแอนดี้จัดให้คุณเองครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนแล้วขอบคุณนะฮะท่านเจ้าของนะฮะทั้งสองโครงการเลยที่วันนี้ให้เรามาดูทั้งคอนโดเองนะฮะหรือว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวด้วยโอ้ยเลิศมากมีโอกาสแวะมานะครับที่นี่เขาน่ารักมากเลยทีเดียววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมทาง Facebook YouTube หรือถ้าคิดถึงผมมากมายแวะมาที่บ้านได้ครับผมล็อกบ้านไว้เรียบร้อยแล้วไม่ได้อยู่บ้านเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ